โรงเรียนพรมราชรังสรรค์เขตบางบอนครับหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทุนอาหารกลางวันของทกศครับทุกๆเช้าครับที่นี่น้องๆเด็กนักเรียนก็จะมาช่วยกันดูแลแปลงผักนะครับรดน้ำพรวนดินและผลิตภัณฑ์จากแปลงผักในสวนเกษตรเหล่านี้นะครับก็จะนำไปปรุงอาหารเป็นอาหารกลางวันให้ได้รับประทานอาหารกันด้วยครับโครงการทุนอาหารกลางวันของทกศทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่9แล้วนะครับไม่ใช่แค่การส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนแต่ยังปลูกฝังให้มีใจรักงานด้านการเกษตรและทำให้พวกเขาได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติครับธนาคารก็ได้สนับสนุนโครงการทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนพรมราชรังสรรค์เนี่ยนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วเราก็เห็นว่าโรงเรียนเนี่ยได้ทำการเลี้ยงสัตว์ท่านจะเห็นปลาเห็นไก่นะครับมีไข่ไก่เราก็เห็นว่าทุนอาหารกลางวันเนี่ยจะสนับสนุนให้เด็กที่โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีอาหารที่เด็กนักเรียนทำกันนะครับโรงเรียนพรมราชรังสรรค์ของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมในโครงการเกษตรก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งผักปลอดสารพิษเนี่ยมีทั้งการเลี้ยงสัตว์ผักนั้นก็จะมีการปลูกหลายชนิดด้วยกันส่วนทางทกศนี่ก็ให้การสนับสนุนในด้านของงบประมาณแล้วก็มาจัดซื้อพวกวัสดุพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนเรื่อยมาครับทางทกศครับปกติแล้วในทุกโรงเรียนทุกชั้นก็จะได้ลงมาเรียนตรงนี้ได้ลงมาเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนนะครับเด็กก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาว่างเนี่ยตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็มาช่วยครูได้ทำแบบว่าเวลาว่างให้มีประโยชน์ค่ะเราเก็บอันนี้มาแล้วก็ไปทำอาหารไม่ต้องไปเสียเงินไปซื้อข้างนอกครับผลผลิตที่น้องๆช่วยกันดูแลทั้งผักใบเขียวต้นโตโตไข่เป็ดไข่ไก่ฟองอบวบที่เก็บกันทุกเช้าเป็นผลพลอยได้ที่นำมาปรุงเป็นอาหารให้อิ่มท้องนะครับส่วนที่เหลือก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้สมทบทุนอาหารกลางวันและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกด้วยแหละครับเราก็อยากจะสนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยนะครับมีทุนอาหารกลางวันตลอดไปครับพออยู่พอมีพอกินครับผลิตภัณฑ์จากแปลงเกษตรนะครับก็ถูกนำมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้รับประทานกันแบบนี้นะครับดูเมนูตรงหน้านี้นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าอร่อยมากรสชาติเป็นยังไงมาชิมกันเลยดีกว่านะครับเอ้ากินกินเยอะๆกินเยอะๆเอากินแข่งกันแล้วนี่คือครูก้อยลูกสาวชาวสวนผลไม้เป้าหมายของเธอคือสวนผักออร์แกนิกเธอลงมือทำพร้อมกับพี่ทกศใช้องค์ความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างแบรนด์ทำการตลาดสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผักทุกต้นเธอปลูกด้วยหัวใจเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีทกศเป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย